ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิว iPad Pro M1 นะครับตัวนี้ก็11นิ้วนะได้มาใหม่สดๆร้อนๆนะครับแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้ยืมรีวิวนะก็ดีไซน์นะครับก็จะเหมือนที่เคยรีวิวในส่วนของ iPad รุ่นก่อนหน้านี้ไปนะครับ iPad 2020นะครับเหมือนกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็รูปทรงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็แล้วก็ความหนานี่ก็เท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเหมือนเลยนะครับในส่วนของกล้องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวต่อเชื่อมต่อคีย์บอร์ดนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ความบางนี่ก็บางนะฮะเท่ากันเลยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างที่เคยรีวิวไปก็การงอของ iPad เนาะในอนาคตนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับสมาร์ทคีย์บอร์ดอีกแบบหนึ่งนะครับครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกคีย์บอร์ดหนึ่งนะครับเป็นคีย์บอร์ดรุ่นธรรมดานะครับราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนะครับ 5,900 กว่าบาทนะครับก็ตัวนี้ก็นะฮะซื้อรวมนะครับในส่วนของเคสนะครับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของปากกานะครับปากกาก็ 4,300 บาทนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถ้าใครงบไม่ถึงนะครับก็แนะนำนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดธรรมดาก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของปากกาก็ซื้อของแท้เลยนะครับมันมีประกันในส่วนนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับจากที่รีวิวไปของงานจีนก็นะครับก็ใช้งานได้เบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็เป็นของในส่วนของงานแท้ก็ใช้งานได้ปกติเลยใช้งานได้ดีมากนะครับครับก็ในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับก็อาจจะต้องดูแลรักษานิดนึงนะครับในส่วนของพวกฝุ่นพวกอะไรนะครับเพราะว่ามันจะไปวางตรงทับกับหน้าจอนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแนะนำอีกนิดนึงนะฮะก็คือว่า iPad ของเราเนี่ยควรจะมีเคสขอบนะครับเพราะว่าเราเอาไปใส่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดูนะเอาไปใส่ในตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวขอบเนี่ยจะโผล่ออกมานะครับเห็นไหมฮะมันจะโผล่ออกมานะครับทำให้เกิดริ้วรอยได้นะครับถ้าใส่กระเป๋าหรือว่าใส่ในส่วนของที่ไม่ป้องกันเนาะในส่วนนี้อาจจะทำให้มีริ้วรอยได้นะครับนะครับก็ส่วนการเล่นนะครับก็มีว่าความไหลลื่นนะครับก็จะมีในส่วนของคลิปต่างๆนะครับได้ทำรีวิวแล้วนะนี่ก็รีวิวคร่าวๆในส่วนของตัวใหม่นะครับที่ดีไซน์ก็คล้ายกันแต่ว่าความแรงนี่ก็แตกต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับในส่วนของตัว2020นะครับกับ2021นะครับก็เบื้องต้นนะครับใครที่ใช้ในส่วนของเคสนะฮะที่เป็นคีย์บอร์ดก็ต้องระวังในส่วนของการโค้งงอหรือว่าขอบเป็นรอยได้นะครับถ้ามีถุงที่ใส่ดีๆก็ควรมีไว้นะคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนเครื่องให้มารีวิวนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ